และมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูซีรีส์หรือว่าดูการ์ตูนที่เป็นตอนๆนะครับแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยดูถึงตอนไหนแล้วตอนต่อไปควรดูตอนที่เท่าไหร่สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นายตึงหนืดจะมาแนะนำทริคดีๆสำหรับคนที่ชอบดูคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน Facebook ครับเพราะว่าตัวผมเองก็ชอบดูคลิปการ์ตูนต่างๆในแอปพลิเคชัน Facebook เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาที่เรามักจะเจอกันก็คือเราจำไม่ได้ครับว่าเราดูตอนไหนแล้วมันคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราสามารถเช็คประวัติการดูคลิปวิดีโอต่างๆในแอปพลิเคชัน Facebook ของเราได้นะครับจริงๆแล้วมันทำได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ของเราเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในแอปพลิเคชัน Facebook ของเราแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมสังเกตที่บาร์ปุ่มด้านบนตรงนี้ครับโดยปกติแล้วนะครับศูนย์รวมคลิปวิดีโอต่างๆบนแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยจะอยู่ที่ไอคอนรูปทีวีตัวนี้ครับจากนั้นให้เราเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอมากมายเลยครับในแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองแต่ถ้าเราอยากเช็คประวัติการดูคลิปวิดีโอของเรานะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ไอคอนรูปคนตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันอยู่ที่เมนูที่2ครับก็คือประวัตินั่นเองนะครับถ้าเราต้องการดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยดูคลิปวิดีโออะไรบ้างก็เข้าไปที่หัวข้อประวัตินี้ได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับพอเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติคลิปวิดีโอที่เราเคยดูทั้งหมดในแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองนะครับและมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูซีรีส์หรือว่าดูการ์ตูนที่เป็นตอนๆนะครับแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยดูถึงตอนไหนแล้วตอนต่อไปควรดูตอนที่เท่าไหร่เราก็สามารถเข้ามาเช็คในประวัติการดูคลิปวิดีโอบนแอปพลิเคชัน Facebook แบบนี้ได้เลยครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการเช็คประวัติการดูคลิปวิดีโอบนแอปพลิเคชัน Facebook แบบง่ายๆนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย